หมดไปแล้วฮะกาแฟกาแฟพื้นบ้านมันเป็นกาแฟที่มันเป็นดั้งยกกาแฟกาแฟมันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์กาแฟเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์มันคงไม่มีจุดเริ่มต้นหรอกเนาะง่ายๆคือผลหมากรากไม้เนี่ยแม้กระทั่งลิงเหมือนกันแหละครับลิงเวลาเข้าไปหาอาหารเข้าไปได้ลูกท้อแล้วก็ชอบลูกท้อกันเนี่ยส่วนไหนบริเวณใดทางโลกถ้ามีลูกท้อกันอยู่แต่ลูกท้อกับลิงก็คู่กันมาตลอดนี่เป็นต้นขอจะช่วยหนึ่งครับแม่ครับขอแบ่งแก้วก็มีการลิงก็ไปเจอลูกท้อมนุษย์ก็เหมือนกันนะเข้าไปในป่าก็ไปในป่าเข้าไปอะไรก็ว่ากันไปก็ไปเจอผลหมากรากไม้จะเป็นตาขบเนี่ยแม้แต่จะเป็นตาขบไม่รู้แม้แต่มะเฟืองมะไฟนะพวกมะไฟต้นไม้ป่านะครับอะไรกันอีสานเรียกบักแง่วบักแง่วบักไฟก็ไปถึงแล้วเห็นโอ้โหพวงร้อยร้อยระยะอยู่โอ้โหเต็มต้นนะฮะมาไฟเนี่ยใครเจอสักหนึ่งต้นนะโอ้รถปิ๊กเอาไปใส่ไม่หมดเลยต่อหนึ่งต้นนะครับไม่ใช่น้อยมาไฟป่านะครับนั้นคนไปเจอก็ได้มากันคนไหนหมู่บ้านใดไปเจอก็แบ่งกันถ้ามาไปแย่งกันอะไรกันนักกันหาแหละนะใครหอบใครแบกมาถ้าใครก็ไปตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็เป็นของป่าเนาะเนี่ยป่าชุมชนถึงตอนนี้เขาบอกว่าป่าชุมชนต้องให้ฮะต้องหาวิธีปลูกป่าให้ชุมชนได้อาศัยพึ่งพาอาศัยกันไม่ฉะนั้นชาวบ้านร้านที่จะไปกินอะไรกันล่ะขึ้นห้างล่ะเอาอะไรมาเอาสตังค์ที่ไหนมันเป็นขึ้นห้างล่ะเห็นไหมครับก็ต้องคอยกระจายบริหารจัดการให้ได้ครับในแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับความเจริญคือความเจริญส่วนหนึ่งอย่าให้มันแตกกระจายไปยังเข้าไปในป่าดงอะไรคณะกนาร้านค้าร้านขายก็ให้มีเป็นเรื่องราวให้มันเป็นชุมชนร้านค้าร้านขายนะครับก็ให้มีในส่วนนั้นใครจะค้าจะขายก็ไปทำมาค้าขายกันตลาดอย่างเงี้ยตลาดก็มาจากหัวไร่ปลายน้ำจะเป็นกล้วยจะเป็นอ้อยจะเป็นอะไรหมูม้ากาไก่ก็มาแชร์มาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันผมว่านะเช้าๆเงี้ยก็ดีเอาล่ะกลับมาถึงกาแฟนะไอ้คือผลหมากรากไม้เนี่ยมาถึงบ้านเราหน้าวันนี้ฮะใบชาต้นชาเนี่ยมันเป็นพืชอ่ะมันเป็นพืชอ่ะนะย้ำเป็นพืชล่ะแล้วมันทำไมถึงมาเป็นสารเสพติดยาเสพติดผมก็บอกว่ามาจากนู่นประเทศตะวันตกเขานู่นเขาอยากขายสิ่งมันเป็นเคมีพันไงนั่นแหละครับแล้วก็ให้รัฐบาลยุคสมัยนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะผมก็เกิดไม่ทันหรอกก็ได้ออกกฎหมายไม่ให้ใช้ต้นชาใบชาเนี่ยมาผสมกลมกลืนกันเป็นสวนครัวนะครับผมเองผมอยากจะให้ปลูกกันทุกต้นในครัวเรือนเนี่ยหนึ่งครัวเรือนมีหนึ่งต้นต้นชาเนาะโอ้ยใส่แกงไก่เด็ดแซ่บจริงๆแกงไก่แกงปลาเนี่ยโอ้ครับเดี๋ยวเขาจะหายไปหรอกครับนี่แหละฮะสุดท้ายแล้วไปมามามันก็จะวนกับธรรมชาติจนได้แหละครับมันหนีธรรมชาติไม่พ้นหรอกครับอะไรมันเกี่ยวคนในที่จะคุยเท่านั้นเนี่ยทำข้าวก็ไม่ผีเปล่าไม่ใส่ปุ๋ยด้วยไม่ต้องครัวแล้วครับอีกหน่อยต่อไปนะฮะมันขออนุญาตได้นะปลูกมากินนะฮะถึงแม้ว่าจะผิดกฎหมายขออนุญาตบ้านละหนึ่งต้นอย่างนี้เป็นต้นผมว่านะมันสู้ประชาชนไม่ได้ความต้องการสู้ประชาชนไม่ได้หรอกโอเคไหมรัฐะนั่นงั้นคนก็ไม่ไหวพวกเจ็บปวดมันช่วยได้จริงๆนะทีนี้ถ้าหากมันไปแปลงสภาพทีเนี้ยนั่นนะครับต้องไปจับเรื่องแปลงสภาพนู่นนะมาจับต้นที่ปลูกไม่ได้นะครับผมว่านะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นจับพวกกาแฟสภาพมันไปผสมเคมีมันก็ร้ายกาจร้ายแรงสิครับ
แล้วตัวเคมีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้ฟินเฟินเหมือนกันแหละครับถ้ามันใส่เคมีเข้าไปก็ไปสังเคราะห์ก็เป็นเกรดเป็นนู่นนี่เป็นโอ้สารพัดครับนะขี้ไก่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหใช่ขี้ไก่ธรรมดาดินดีดินตรงตรงนี่ครับใช่แม่นแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องดินดีถ้าคอยต่อไปมันจะถอยหลังมาหาธรรมชาติครับบอกธรรมชาติไปเลยเรื่องสุขภาพร่างกายครับโอเคไอ้ขี้ไก่ใส่ได้พร้อมพร้อมอุ่นตามบ้านครับครับครับนี่คือไปที่นี่พร้อมไปทางนี้มันถือกันมันถือกันมันถือกันครับถือกันถือกันยาบ้าได้แล้วพอชิวโอ้ครับแมนแมนแมนเห็นแม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 ่เราบุกเลยมันบุกบุกเลยกินมันไปด้วยมันรู้เราตัดสินใจครับจะไปรู้นั่นแหละนะเอาล่ะผู้ชายเหรอนี่ขอเวลามาถึงเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มาเวลาผมสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยอย่าถือสาผมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันเป็นเนี่ยใบยาสูบใบยาถ้ามันมาในรูปของธรรมชาตินะครับมันก็เป็นยานะทีนี้ถ้าไปผสมสารพวกเคมีเนี่ยให้มีรสกลมกล่อมนู่นนี่นั่นอันนี้สุดท้ายที่ต้องไปจัดการก็คือตรงนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติมาเป็นเรื่องอย่างอื่นตรงนั้นต่างหากที่น่าจะหาวิธีทำใช่ไหมล่ะประเทศลาวเมืองลาวเขาปล่อยฮะอย่าไปโยงประเทศไม่ดีเราอยู่ในบ้านเราก็จะแย่ไปกันสาธุครับต่อไปนี้ส่งสารหนังสือส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันเห็นไหมใส่เข้าไปเลยผิดกฎหมายแก้ซะกฎหมายมันก็จบใช่ไหมมันแก้ได้อ่ะนั้นกฎหมายของบ้านของเมืองกระทั่งชาวบ้านชาวเมืองทำอะไรไม่ได้นะก็โอเคแหละก็ค่อยๆพัฒนากันไปครับค่อยๆทำกันไปส่วนทางลุงงอกแพทย์สุขภาพอนาคตแค่นั้นเขาก็จะไปตามบทบาทเรียนแล้วพลังงานรักษาสุขภาพสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจก็จะไปกันในรูปแบบที่ของลุงงอกมีก็แล้วกันเราเชื่อว่าลุงงอกมีองค์ความรู้โดยเฉพาะเราจะอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ผ่านธรรมชาติผ่านศาสนามันก็ได้และอย่างมันอยู่ในตัวตนตัวเราเองกายใจจิตที่ว่าเนี่ยเอามาใช้ให้ได้ครับบรรดาที่ป่านาญาติโกโหติตาครับเราจะไปลืมตัวเราไปทั้งขาดครับถ้าลืมตัวเราก็จะสูญเสียหลายอย่างได้เกินครับการอยู่การกินการหลับการนอนพวกนี้ใช่ไหมครับกลับมาเลยครับอย่าลืมแง้มอากาศนะฮะอ้างก่อนกลืนเหมือนกินกาแฟเนี่ยกลืนแล้วก็ปัดมันเอาไว้กลั้นเอาไว้ต่อกันไว้ขมิ้นเอาท้องได้ยิ่งดีเห็นไหมขมิ้นเอาไว้เถอะครับแล้วทนไม่ไหวก็เอาไว้ทางจมูกนะก็หายใจธรรมดานะอากาศเงียบกันทุกเช้าซ้ายเช้ากลางวันเย็นวันละ3ครั้งครั้งละ3วันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3ที3ชุดก็แล้วกันเนาะๆแล้วร่างกายจะเผาผลาญเองครับนี่ถือว่าอากาศคือยาประจำตัวนะครับเริ่มมาแต่แอ้แล้วก็งับแล้วอากาศเด็กๆร้องไงนั่นแหละครับได้ยาประจำตัวคนใดที่ร้องเก่งร้อง
มากร้องดีในปอดจะขยายใหญ่แข็งแรงใช่ไหมครับนี่คือส่วนหนึ่งสำคัญว่าไปร้องที่ไหนล่ะถ้าร้องอยู่ในห้องอบโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะมันก็อากาศไม่ดีถ้าร้องอยู่ในกลางแจ้งเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นการคลอดต่อไปนี้ต้องคลอดอยู่ในอากาศเปิดนะครับมันจะได้ร่างกายเด็กดูความสะอาดปกติธรรมดานะครับใช่ไหมความสะอาดเหมือนกับชาวบ้านล้านถิ่นผมเกิดขณะแม่ดำนาอยู่ไม่เคยตายหัวทิ่มที่โครงมันคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็แปลกนะร่างกายผมมันก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาพูดทุกวันนะไอ้ชาวตะวันตกเขาสะอาดสะอาดของเราเนี่ยของเขามันเชื้อโรคไปไหนก็เชื้อโรคเชื้อโรคไอ้ของผมก็คือสัตว์โลกสัตว์โลกคนละเรื่องคนละความคิดเลยนะสัตว์โลกต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์ก็คือสัตว์โลกนั่นแหละแต่สัตว์มนุษย์มันคือเป็นสัตว์พัฒนาใช่ไหมล่ะสัตว์มีความรู้สึกสัตว์ทุกตัวมีความรู้สึกหมดแต่ความไม่คิดอ่ะใช่ไหมสัตว์มนุษย์จะมีความคิดที่มีการแยกแยะแยกย่อยได้ระหว่างดีกับไม่ดีควรไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นมีคำว่ายับยั้งชั่งใจมนุษย์จึงจะเรียกว่ามนุษย์ได้ยับยั้งชั่งใจได้ควรไม่ควรดีไม่ดีเหมาะไม่สมขึ้นอยู่กับกาลและเทศะจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดไปเถอะครับไปไหนคะอยู่ที่พูดกับทำนี่แหละผลประกอบการทำมันก็ส่งผลเกิดผลผลิตกันใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นนะเอาล่ะก็ดูบรรยากาศกันทั่วไปมีอะไรไม่มีอะไรนะยังดีนะตลาดยังไม่จอกแจ๊กจอแจ๊กเท่าไหร่นะครับไม่จอกแจ๊กจอแจ๊กเท่าไหร่จะดูกันไปนี่นี่ก็ยกซะหนักสายตังนี่อย่างนี้เป็นต้นนะจะทำลูกจิ้มด้วยเหรอสวัสดีค่ะเอาเชิญๆครับเอาเป็นจังไดสบายดีบ่บ่สบายค่ะมือมันบวมยังมันบวมถามคำถามแรกว่าถ่ายอะไรคะไข่โจ๊กค่ะไข่โจ๊กอยู่แถวนี้โจ๊กด้วยนะค่ะกินก็ไปแล้วท้องเสียป่ะโจ๊กไม่ค่ะอ้าวก็ไปแล้วอีกแล้วบอกว่าเวลาถ่ายท้องโอ้โหโจ๊กมาแล้วตั้งหลายครั้งเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้โอ้โหไม่มีแรงเลยมันโจ๊กจ้าโจ๊กจ้าไม่ใช่โจ๊กแบบนั้นนะมีไข่ผสมไหมฮะโจ๊กมีค่ะไข่ลวกแต่ตอนนี้ทำเป็นไข่ต้มแล้วเพราะว่าถ้าเหลือตอนเช้าแล้วก็จะต้มให้มันสุกไปเลยอ๋อตอนเช้าแล้วนึ่งลวกใหม่อ่าโอเคตอนนี้ลวกเป็นไข่ลวกไว้แล้วก็ใส่ไฟหน่อยแล้วก็ไข่แล้วมันเหลือเขาก็ทำเป็นไข่ต้มครับทำมาค้าขายแต่ละเช้าแต่ละวันเนี่ยบางอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งช่วงนี้ขายไม่ดีค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยจะมามีคนมาใช้บริการทั้งสองอย่างทำไมถึงไม่มีคนมาใช้บริการพอจะรู้ไหมครับคนทุกคนเขาก็ต้องอาศัยว่ากินอะไรก็ได้ง่ายๆประทังชีวิตให้ตัวเองได้อยู่รอดไปวันๆก็พอกินอะไรก็ได้บางทีต้องนึกอยากกินจริงๆครับอ๋อโจทย์นี่เป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะเป็นไปได้ไหมว่า การค้าการขายอย่างอื่นเขาดึงไปลูกค้าไม่เนาะอย่างน้อยแล้วก็ขายคือเราไม่ได้ขายแบบว่าขายแพงอะไรอย่างนี้เราก็มีสิบตั้งแต่10 บาทแล้วก็เขาจะซื้อเท่าไหร่ความสามารถซื้อได้โอเคขายหมด10 บาท 5 บาทสรุปก็คือพฤติกรรมการกินนะของบางคนเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่มีรายได้พอก็เลยอะไรก็เอาไว้ก่อนตอนนี้เนาะเอาละโอ้โห3-4 ปีทนมาหนักกันนะขายอยู่กับคุณย่าก็ขายกาแฟสมุนไพรอะไรไปยังไงโอเคก็อยู่ได้ไปเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ฝ่ามือเป็นไงครับเป็นแบบนี้ตลอดเลยจนคอยไปยังใช่แล้วก็ตื่นเช้าเหมือนเราจะนั่งรถทัวร์ค่ะแล้วเวลานั่งบ่อยๆมันจะเลื่อนลงขาแล้วมันจะบวมตื่นเช้าขึ้นมาบวมทุกเช้าไปเลยทุกเช้าแล้วก็เป็นแบบจะต้องนั่งต้องขัดเหมือนทางตื่นโอเคมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมเป็นโอ้3-4 เดือนแล้วค่ะการยาก็ไม่หายก็คือ
ส่วนมากก็จะนั่งรักษาตัวเองอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีสอบถามพวกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไปผ่ามามันก็ไม่สมบูรณ์มันจะมันจะแห้งมันจะติดไปเลยค่ะแล้วก็เลยไม่ไปผ่ายิ่งทำให้ฝ่ามือเราทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพประมาณนั้นนะเนาะบางวันถ้าเราไม่ได้นวดก็จะคืองอไม่ได้เอาละนั่นคือนวดมาเนาะทีนี้ไม่ต้องนวดอ่ะลองเจอฝ่ามือลุงหงอกสิสังเกตนะครับว่าลองหันหน้าข้างลองหันหน้าหันหน้ามองตรงหน่อยหน้าล่ะโทษครับเอาแล้วนะสังเกตครับมันจะต่างไหมเราสังเกตโดยความรู้สึกครับจะเยอะนั่งหมดลงพลังเยอะนะคะเวลารู้เลยเหรอจะรู้เลยเนาะโทษครับซาเดี๋ยวจะได้คนละแขนคนละมือกลับบ้านทำงานทั้งวันไม่เป็นไรทีนี้มันจะชาปลายนิ้วอยู่ตลอดตลอดเวลาโอเคไปสังเกตไปช้อนอย่างนี้ค่ะโอเคโปรดสังเกตสบายเลยโอ้โหแค่นี้ก็รู้ว่าสบายแล้วเนาะเพราะว่าเราคันอยู่แล้วมีคนมาเกาให้สบายเลยค่ะรักษาพี่สาวในของนะคะไปขอรักษาในของหมอปวดใส่หมอปวดใส่หมอเริ่มปวดเริ่มเจ็บเริ่มปวดให้ดูแผลพี่สาวไปขอแม่จันเลยนะคะแม่เอาพี่มาพี่เอาให้ฟังพี่ชายของพี่ขายปลาหมึกไปกินบางนิ้วหนูก็ไม่มีความรู้สึกมันรู้สึกเจ็บไปดูแม่หูแล้วเนี่ยนี่ยกแม่คุณแม่ครับเชิญตรงนี้ครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแม่ไปจำตรงนี้เลยปัดเท่านู้นนี่ออกกำลังกายก่อนสักหน่อยนี่คุณแม่ดูเจ็บให้บอกว่าเจ็บอย่างคนไม่ต้องร้องเจ็บข้าเจ็บข้าเจ็บให้บอกว่าเจ็บท่านพอสังเกตอย่าเพิ่งยิ้มนะครับจริงจังกับตัวเองหน่อยนะครับถ้าเจ็บปุ๊บจะสบายเลยหรือว่าแย่เลยจะพึ่งครับหลังเจ็บอย่างไรกำลังหาความต่างเนี่ยดีมากครับหาความต่างใช้ได้สังเกตเปรียบเทียบหาความต่างถูกต้องครับนี่คือคนมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ครับพี่เสด็จร่องคนนะครับมีปัญหาต่างกันมีทั้งสองข้างค่ะมาดูที่ว่าชาที่นี่มันชาเดี๋ยวก็กลายเป็นกาแฟใช่ค่ะพลังเยอะจริงๆต่างกันแต่ข้างนี้ข้างนี้จะมีความรู้สึกมากกว่าครับอันนี้มันเจ็บมากกว่าเนาะI'm sorry.
ดูก็ต่อมันกระตุกกระตุกนะมันจะไปหมดนะมันติดขัดหมดนะใช่จะบอกว่าใช้มาบ้ามันก็ไม่ผิดหรอกครับเกิดมานานก็ไม่ผิดเด็กๆมันได้ใช่ครับอย่างเราไม่ได้ออกกำลังกายทำงานทุกวันก็ออกกำลังกายอยู่แล้วจะตื่นเช้าตื่นค่ะตีหนึ่งตีสองเห็นไหมทำงานนี่คือออกกำลังกายอย่าคิดมากนะเดินเหินไปนู่นกับเราเองก็ออกกำลังกายมันไม่ใช่ฟิตเนสที่เขาต้องมีหลักการนู่นนี่นั่นไม่ต้องหรอกนั่นมันคือเขาไม่ใช่เราชีวิตประจำวันเราเป็นยังไงก็ไม่ได้ไหมครับแต่ทั้งหมดเราก็ถือว่าออกกำลังกายทั้งสิ้นคิดอย่างนั้นเวลาทำอะไรมันก็จะเป็นการเกี่ยวกับเลือดไหมคะมันไปหมดทุกส่วนร่างกายทุกส่วนเลยมันเป็นองค์รวมมาดูสิผมจับนี่ปุ๊บจะเบาหัวสะบัดมือเลยก็ครับสะบัดมือได้เลยครับถามว่าเบาไปเยอะแยะมากมายกายกองไหมครับสะบัดเลยครับสะบัดเลยรู้สึกดีนะคะรู้สึกเบามันมีคำว่าเบามากเบาหมดค่ะยังไม่ถึงขนาดมากแต่ว่ารู้สึกเบาโล่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมวลผลประมวลผลได้ไหมได้ค่ะ 70% โอ้โหไม่ใช่น้อยแล้ว 70% กาแฟไม่หมดแก้วเลยก็คือการปกติเราต้องมาได้เส้นใช่ใช่แล้วเราจะตึงคุณลุงก็จะรู้สึกสัมผัสตรงไหนได้เนาะตึงไปหมดเลยใช่แล้วแต่ตึงเส้นตึงไปหมดเบาไหมแต่ตอนนี้คลายบินมาไหมเนี่ยฮะบินมานะเนี่ยมาจากไหนคะคุณน่ะมาจากกรุงเทพเนี่ยนะมาจากจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพก็แล้วกันเนาะบินมาเมื่อวานเนี่ย มารักษาผู้คนตามปกติทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็มาเยี่ยมตลาดสดตลาดแห้งนิดนึงก็เลยมากินกาแฟโบราณกลมกล่อมนะน้องคนจะมองข้ามไปเยอะมีอย่างก็คือกาแฟไม่มีกาแฟไม่มีน้ำตาลที่นี่เขาก็ขายสามารถกินได้หมดครับมันกลมกล่อมดีโอเคไหมเอานะขอให้แข็งแรงขอให้ทำมาหากินได้คล่องในคล่องตัวขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างช่างมันและหรือถ้าเจอขอแล้วพอบ้างก็ช่างมันก็ยิ่งดียิ่งดีว่าไปโอเคนะครับโชคดีครับปลอดภัยไปขออนุญาตรับโทรศัพท์นะคะเชิญครับจะต่อครับจะได้พร้อมไหมหรือรอก่อนไหมไม่หนูทำอะไรไหมโอเค